สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องสยองอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเอามากๆนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีเรื่องสยองนำมาเสนอให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขอเสนอในชื่อเรื่องว่ารูปภาพเพื่ออรรถรสในการรับฟังนะครับควรใส่หูฟังและเปิดในคุณภาพระดับ Full HD 1080p นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันครับผมมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับข้อความทาง SMS ของโทรศัพท์ผมว่าได้มีบ้านร้างหลังใหม่ตั้งอยู่แถวๆบริเวณบ้านของผมด้วยความที่ผมสนใจผมก็เลยเลื่อนอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านร้างแห่งนี้ดูครับหลังจากที่ผมอ่านจบผมก็งงมากเลยครับว่าข้อความเนี้ยมันส่งมาจากที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีทั้งชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งอีเมลเลยสักอย่างแต่ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มชักจะสนุกขึ้นมาแล้วด้วยผมเลยโทรไปหาเพื่อนของผมผ่านสกายแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้ไปหลังจากนั้นนะครับเพื่อนของผมก็ตอบรับไปโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นสายลุยกันอยู่แล้ว พวกผมออกเดินทางตั้งแต่หัวค่ำของวันรุ่งขึ้นพวกเราใช้เวลาไม่ถึง30นาทีในการไปถึงจุดหมายหลังจากที่เรามาถึงจุดหมายแล้วนะครับพวกเราก็ได้นำไฟฉายออกมาแล้วก็จอดรถไว้ข้างนอกและนำกล้อง DSLR และกล้องวิดีโอติดไปด้วยหลังจากที่พวกเราได้เริ่มถ่ายกันนะครับเราก็เริ่มเข้าไปที่หน้าบ้านก่อนเลยครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมันเป็นบ้าน2ชั้นครับเราก็เริ่มเข้าไปที่ชั้นแรกก่อนเลยเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ว่าเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่พวกเราเป็นคนไม่กลัวผีเราเลยลุยเข้าไปอย่างง่ายดายครับพอพวกเรานะครับลุยเข้าไปได้สักพักหนึ่งพวกเราก็ต้องสะดุดกับภาพที่ติดอยู่บนกำแพงของบ้านหลังนี้ครับมันเป็นภาพที่ดูหดหู่ยังไงไม่รู้ครับมันเป็นภาพที่ลักษณะเหมือนกับคนกำลังจับมือกันแต่ทว่าใบหน้าของคนในรูปนั้นไม่ได้ยิ้มแย้มเอาซะเลยเหมือนกับว่าพวกเขาถูกบังคับมาให้ถ่ายเอาซะมากกว่าแต่ว่าพวกเราก็ไม่สนใจครับพวกเราจึงลุยเข้าไปในบ้านต่อระหว่างที่เข้าไปในบ้านพวกเราก็ถ่ายอะไรกันไปเรื่อยครับอ๋อผมลืมบอกนะครับคนที่มากับพวกเราด้วยหนึ่งในนั้นเป็นช่างภาพนะครับซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการตัดต่อภาพเอามากๆพวกผมก็ถ่ายภาพกันไปเรื่อยเปื่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่าวันนั้นเนี่ยพวกเราไม่ได้เจออะไรเลยครับทำให้พวกเรารู้สึกเฟลเอามากๆผ่านไป4วันเพื่อนของผมโทรมาหาผมและบอกให้ผมรีบไปหามันที่บ้านด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอนผมนึกในใจว่ามันจะต้องประสบเหตุอะไรอยู่แน่ๆผมเลยรีบขับรถไปหามันที่บ้านแต่พอไปถึงสิ่งที่ผมเจอก็คือรูปที่ยังล้างไม่เสร็จเป็นแผ่นสีขาวล้วนตกอยู่ในบ้านเต็มไปหมดด้วยความตกใจผมจึงรีบวิ่งไปหาเพื่อนของผมและรีบเข้าไปในห้องเพื่อนของผมทันทีและสิ่งที่ผมเจอก็คือห้องมืดที่เอาไว้ล้างฟิล์มในนั้นมีรูปอัลบั้มที่พวกเราไปถ่ายกันที่บ้านล้างหลังนั้นมาและสิ่งที่ผมแปลกใจเอามากๆก็คือสิ่งที่อยู่ในรูปภาพนั้นคือข้อความแปลกๆเขียนด้วยเลือดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนั้นผมคิดอะไรได้อย่างหนึ่งผมก็เลยนำภาพพวกนั้นมาต่อกันจนได้คำว่าช่วยกูด้วยกูอยู่ในภาพผนังผมก็งงว่าฮะภาพผนังคืออะไรวะในตอนนั้นผมได้หาภาพที่ติดอยู่ในผนังบ้านของเพื่อนของผมแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยจนกระทั่งผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่บ้านร้างแห่งนั้นจะต้องมีภาพติดผนังแปลกๆอยู่แน่ๆผมก็เลยรีบขับรถไปดูที่บ้านร้างหลังนั้นพอผมไปถึงผมรู้สึกได้เลยว่าที่บ้านร้างแห่งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นผมได้เห็นภาพที่ติดอยู่บนกำแพงบ้านหลังนั้นเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ที่ภาพนั้นเคยเป็นคนจับมือกันแต่ทว่าตอนนี้มันดันกลายเป็นคนปล่อยมือกันและใบหน้าดูยิ้มเสียออกมาอย่างน่ากลัวและผมก็เหลือไปเห็นใบหน้าของเพื่อนของผมอยู่ในภาพนั้นหน้าตาหวาดกลัวเอามากๆหลังจากที่ผมจ้องภาพนั้นอยู่ได้ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนของผมจากข้างหลังว่าขอบใจนะที่ตามมาถึงนี่มาอยู่กับกูก็แล้วกัน